ากเราย้อนไปก่อนหน้าปี2562เมื่อพูดถึงเกม Tactical FPS ที่ดังที่สุดในโลกก็คงไม่พ้น Counter-Strike Global Offensive เพราะเป็นเกมหนึ่งเดียวที่สามารถพิชิตหัวใจเหล่าฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ได้ทั่วทั้งโลกและมีการจัดการแข่งขันระดับโปรกันรัวๆแต่การเปิดตัวเกม Valorant ของ Riot Games ที่เป็นการประกาศสงครามกับ Valve อย่างชัดเจนและสามารถทำในสิ่งที่ Valve ทำไม่ได้ตลอดมาหลายปีนั่นคือเจาะตลาดเอเชียได้สำเร็จคลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกแผนเกมลูกของ Riot Games ที่สามารถทำให้ Valorant กลายเป็นเกม Tactical FPS อันดับหนึ่งของเอเชียกันครับก่อนเริ่มคลิปกันเช่นเคยครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับไม่เสียตังค์แถมช่วยผลักดันเราด้วยวินวินทั้งคู่ครับโอเคเข้าเนื้อหากันเลยเมื่อพูดถึงเกม Tactical FPS เกมแรกๆของโลกก็คงไม่พ้น Counter-Strike ซึ่งมีรากฐานเดิมจากการเป็นมอดของเกมชื่อดังอย่าง Half-Life ด้วยความแปลกใหม่ของการออกแบบเกมที่เน้นไปในเรื่องของความสมจริงและมีรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนจึงไม่แปลกใจครับที่ Counter-Strike กลายเป็นแฟรนไชส์เกมในตำนานที่ Valve ถึงขั้นรับอุปถัมภ์และนำมาต่อยอดเป็นเกม Standalone อย่าง Counter-Strike Source และพัฒนาภาคต่อเป็น Counter-Strike Global Offensive มีผู้พัฒนาเกมหลายๆเจ้าที่พยายามพัฒนาเกมมาเพื่อโค่นแฟรนไชส์นี้แต่ก็พบกับความผิดหวังกันไปหลายครั้งจนกระทั่งในปี2562ครับครบรอบ10ปีของ Riot Games ค่ายเกมชื่อดังที่มีผลงานเกมอย่าง League of Legends เกมประเภท MOBA ที่สามารถพิชิตสงครามเกม MOBA ระหว่าง Dota 2Hero of Universe และ Hero of the Storm ได้สำเร็จและกลายเป็นเกมโมบ้าอันดับหนึ่งของโลกองค์กรนี้ได้เล็งถึงโอกาสสำคัญในการยกระดับวงการขึ้นไปอีกขั้นและก็ได้ประกาศเปิดตัวเกมเพิ่มขึ้นหลายเกมด้วยกันหนึ่งในนั้นคือ Project A ซึ่งต่อมากลายเป็น Valorant เกม Valorant นั้นเรียกได้ว่าลอกสูตรสำเร็จของ Counter-Strike มาเกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบรีคอยล์ของปืนที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากระบบการเล่น5ต่อ5วางบอมสลับรอบบุกรับถือว่าเป็นการประกาศที่ยิ่งใหญ่และเสมือนกับการประกาศสงครามกับเคาน์เตอร์ของ Valve โดยตรงในช่วงเริ่มต้นนั้นนะครับเสียงของเหล่าแฟนๆเคาน์เตอร์ก็แตกเป็น2ด้านบางก็ว่าไม่มีทางครับที่ Valorant จะสามารถโค่นบัลลังก์ได้บางก็ว่าถึงเวลาสักทีครับที่ Counter-Strike จะลงจากบัลลังก์เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้นขึ้นในเรื่องของเกมไหนคืออันดับ1ของโลกผมขอละเว้นไว้ณจุดนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องยากที่ตัวผมคนเดียวจะสามารถเคลมได้แต่เรื่องที่ผมจะเคลมในคลิปนี้นะครับนั่นคือตลาดของเอเชีย Counter-Strike แพ้อย่างชัดเจนครับแม้ว่า Counter-Strike จะเป็นหนึ่งในเกมที่เหล่าผู้คนยุค90น่าจะเคยผ่านมือกันมาทุกคนและชื่อเกมนั้นก้องหูในเกมเมอร์ไทยเกิน 90% แน่นอนแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในตอนนี้ Valorant สามารถครองส่วนแบ่งไปเกือบทั้งหมดเลยในตลาดเอเชียเสียงสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดก็คงไม่พ้นครับตลาดสตรีมเมอร์ที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยเกม Valorant และแทบจะไม่มีสตรีมเมอร์ Counter ในไทยและเอเชียให้เห็นเลยในสังคมคอมเพทิทีฟและ e-sport ก็เช่นกันครับทีมแข่งในเอเชียที่แทบจะสูญพันธุ์กันไปแล้วและงานการแข่งขันนะครับก็แทบจะไม่มีเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลด้านตัวเลขแต่ก็สามารถมองออกได้ว่า Valorant คือเกม Tactical FPS อันดับ1ในประเทศไทยและเอเชียไปเสียแล้วหนึ่งในสาเหตุหลักที่ผมคิดว่าเป็นตัวแปรสำคัญในการพิชิตตลาดเอเชียของ Valorant เลยนั่นคือการลุกตลาด e-sport อย่างรุนแรงครับเสาหลักของ Competitive FPS ในประเทศไทยมีเจ้าเดียวเลยนั่นคือ FPS Thailandผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการการแข่งขัน Counter-Strike Global Offensive ในไทยและปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นองค์กรที่มีอิทธิพลอย่างมากกับวงการ e-sport ของไทยในช่วงยุคเฟื่องฟูของ Counter-Strike นั้นก็เป็นช่วงที่ใหญ่ไทยยังมีการแข่งขันโปรลีกกันให้เห็นอยู่เป็นประจำและเป็นต้นกำเนิดของสตาร์เพลเยอร์หลายๆคนที่จนปัจจุบันก็คงจำชื่อกันได้และมีบทบาทกันอยู่ในวงการแต่การมาของ Valorant ที่ใช้ ESL Thailand เป็นทางผ่านในการร่วมมือกับ FPS Thailand เริ่มต้นซีนการแข่งขันของตนนอกจากจะได้ทีมงานคุณภาพแล้วมันคือการตัดขาวงการ Counter-Strike ให้ล้มจมดินไปอย่างชัดเจนการแข่งขันโปรลีกปีสุดท้ายของ Counter-Strike จบที่ปี2020ปีเดียวกันกับการมาของ Valorant และเมื่อไม่มีการแข่งขันโปรลีกผู้เล่นก็ต้องย้ายสมโนครัวเข้าวงการ Valorant เพื่อรักษาเส้นทางในฐานะโปรเพลเยอร์เรียกได้ว่าล้มกันเป็นโดมิโนเอฟเฟคนะครับที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องจนท้ายสุดครับ Counter-Strike ในประเทศไทยก็ได้ตายอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งผมคิดว่า Valve ก็ไม่ได้สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเพราะเท่าที่ผมจำได้ไม่มีการเคลื่อนไหวออกมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนนี้ในตลาดไทยเลยแม้แต่นิดเดียวและนี่คือจุดที่2ครับคือ Valve ไม่ได้สนใจสถานการณ์ของ Counter-Strike ในไทยและเอเชียเลยแม้แต่นิดเดียวว่ามักจะเน้นการสนับสนุนทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์เพียงอย่างเดียวนะครับผมนั่นรวมไปถึงเกม Dota 2ที่ทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่จัดโดย Third Party Organizer ก่อนที่จะมี Dota Pro Circuit ที่ Valve เข้ามากำกับดูแลมากขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับก็จะมีงานเมเจอร์ทั้งที่ Valve จะออกรับหน้าเองซึ่งงานเมเจอร์ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไปกระจุกอยู่ที่ฝั่งยุโรปอยู่เสมอเพราะจุดเริ่มต้นของวงการ e-sport ของ Counter-Strike มันก็มาจากฝั่งนั้นกันไม่ว่าจะเป็นงาน Dream Hack Intel Extreme Master
Blast งานอื่นๆอีกมากมายครับผมซึ่งมันก็สมเหตุสมผลครับที่ WoW จะยึดโซนนั้นเป็นหลักเพราะมันคือแหล่งที่สามารถทำเงินได้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายต่างกับในโซนฝั่งเอเชียครับที่เราไม่ได้เห็นซีนการแข่งขันระดับโปรของภูมิภาคโดยรวมอย่างชัดเจนเราไม่ได้มีออร์แกไนเซอร์ที่สามารถผลิตงานการแข่งขันชื่อดังได้เทียบเท่ากับฝั่งนั้นถ้าไม่หาก WoW จะมาบุกตลาดเอเชียเนี่ยพวกเขาจะต้องทุ่มทุนมหาศาลในการผลิตบุคลากรเพื่อการสนับสนุนการแข่งขันรักษาเกณฑ์มาตรฐานของเขาครับที่ WoW ก็อาจจะมองว่าไม่คุ้มได้เสียกับการลงทุนจึงไม่ได้มีการซัพพอร์ตซีนในเอเชียเท่าที่ควรต่างกับ Valorant นะครับที่นอกจากจะทุ่มทุนแล้วดูที่ Riot Games มีเกมอย่าง League of Legends เป็นเสาหลักที่ดังอยู่แล้วในฝั่งเอเชีย Riot Games นะครับสามารถสื่อสารกับตลาดเอเชียผ่านแฟนเบสของเกม League of Legends ได้โดยตรงสภาพแวดล้อมการดูแลของ Riot Games ที่ขับเคลื่อนด้วยพนักงาน In-house ทำให้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายในด้านการสื่อสารจะมีเพียงแค่การแปลภาษาเพียงเท่านั้นสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยคือ Riot Games ครับไม่ต้องลงทุนฮะทุกอย่างพร้อมลุยตลาดเอเชียอยู่แล้วและมันก็เป็นเช่นนั้นครับหลังจากที่เขาดึงทีมงาน FPS Thailand ผนวกเข้ากับ ESL Thailand ได้สำเร็จ Valorant Esports Thailand ก็เริ่มต้นขึ้นทันทีซีนการแข่งขันในระดับภูมิภาคเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากพลังอิทธิพลของ FPS Thailand และ Riot Games บุกยึดส่วนแบ่งตลาดเกมได้อย่างไม่ยากเย็นนักเพราะไม่ได้มีการต่อต้านเชิงการตลาดจาก WoW เลยแม้แต่นิดเดียวในส่วนของเอเชียโดยรวมไปในฝั่งของเกาหลีญี่ปุ่นยิ่งชัดเจนครับเพราะว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้ไม่ได้เล่นเคาน์เตอร์เลยนะแทบไม่แตะกันเลยแต่ด้วยพลังอิทธิพลดั้งเดิมจากเกม LOL ครับทำให้ Valorant กลายเป็นที่นิยมอย่างมากนี่คือ2ข้อหลักที่ผมคิดว่าคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Valorant ดังแต่เคาน์เตอร์พังในตลาดเอเชียและประเทศไทยครับแต่ข่าวลือล่าสุดครับอาจจะเป็นโอกาสโต้กลับของ WoW ก็เป็นได้นั่นคือ Counter Strike Global Offensive 2นั่นเองหากใครไม่ตามข่าวตอนนี้มีข่าวลือแน่นหูมากว่าวาวกำลังจะประกาศเปิดตัวเกม Counter 2ช้าก่อนครับมาอัปเดตล่าสุดแหมมาแล้วครับกับ Counter Strike ภาค2ฮะเพิ่งประกาศสดๆร้อนเลยนะครับตอนที่ผมตัดต่อวิดีโอตัวนี้อยู่นะฮะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวในเรื่องของรายละเอียด Counter Strike ภาค2ผมจะทำคลิปแยกออกมาอีกทีนึงละกันนะครับยังไงก็ดูคลิปนี้กันต่อไปครับในเรื่องของประเด็นว่าถ้าเกิด Counter Strike 2เปิดตัวจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นรับชมกันต่อได้เลยครับ Counter 2ที่จะใช้เอนจินเกมใหม่นั่นคือ Source 2เอนจินเกมตัวเดียวกันที่ใช้กับเกม Half-Life Alyx ที่เป็นเกม VR นั่นเองหากข่าวนี้เป็นจริงและประกาศออกมาจริงๆผมคิดว่าตลาดเกม Tactical FPS น่าจะลุกเป็นไฟแน่นอนครับและถ้าหากนอกจากประกาศตัวเกมแล้วมีการประกาศสนับสนุนการแข่งขันขึ้นมาอีกเช่นเดียวกับ Dota Pro Circuit ที่ WoW ทำให้กับ Dota ก็เป็นไปได้ครับที่เราจะได้เห็น WoW กลับสู่ตลาดเอเชียอีกครั้งเพราะระบบ DPC ใน Dota ก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่ามันเวิร์คครับอีกส่วนหนึ่งคือพี่แว่นผู้ก่อตั้ง FPS Thailand ก็ได้ประกาศก้าวไว้แล้วว่าถ้าหากมี Counter 2ขึ้นมาเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนการแข่งขันทันทีและท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแต่อยากให้คุยกันอย่างสุภาพนะครับสำหรับคลิปนี้ผมPCFXขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ